สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยนะจะมาพาทำผัดหมี่โคราชแบบมังสวิรัตินะคะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนทานมังเนาะเพราะว่าหมี่โคราชที่เขาทำทั่วไปอ่ะอาจจะใส่พวกน้ำปลาใส่พวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่อ้อยทานไม่ได้นะคะแต่พี่อ้อยก็จะเน้นสูตรดั้งเดิมแต่พี่อ้อยจะมาปรับปรุงให้เป็นรสชาติของเป็นแบบมังสวิรัตินะคะมาดูกันนะคะว่าทำยังไงมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะว่าพี่อ้อยจะใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นเครื่องที่จะมาทำน้ำผัดหมี่นะคะจะมีพริกแห้งกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องไปขบก่อนเนาะแล้วก็มีถั่วงอกค่ะพี่อ้อยจะใช้แครอทด้วยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันของตัวเส้นนะคะเพราะพี่อ้อยต้องทานผักนะคะมีแครอทกับต้นหอมนะคะพี่อ้อยจะใช้ไข่แค่1ฟองนะคะพี่อ้อยจะมาแต่งหน้าจานเท่านั้นนะคะอันนี้คือเส้นหมี่โคราชนะคะเส้นหมี่โคราชแบบแห้งนะคะแบบแห้งแล้วก็อันนี้คือน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกเนาะก็จะทำเป็นไข่แผ่นๆนะคะเห็นว่าอันนี้ทำไมเหลือนิดเดียวนะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่อยากให้ไข่มันเส้นหนาเกินไปนะคะนี่นะคะพริกที่พี่อ้อยโขกไว้นะที่พี่อ้อยโขกเมื่อกี้ค่ะพริกกับกระเทียมเนาะใส่น้ำลงไปนะคะThank you.
ใส่ซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดหอมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายเนาะอันนี้ปรุงรสตามชอบเลยนะคะไม่ต้องตามพี่อ้อยนะพี่อ้อยแค่บอกให้รู้ว่าใส่อะไรบ้างเนาะอันนี้น้ำมะขามค่ะก็เติมเกลือนิดนะคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วดำนะคะก็ขอเคี่ยวต่อนิดนึงนะก็ขอหยุดเทปแป๊บนึงต่อค่ะน้ำแมงวนเนาะอันนี้พี่อ้อยเอาไปจุ่มน้ำนิดนึงเนาะให้เขานุ่มลงหน่อยเพราะว่าในงั้นเส้นมันจะแข็งเกินไปเพราะว่าน้ำที่เราผัดไว้มันจะไปรัดทำให้เส้นแข็งเนาะเดี๋ยวขอใส่น้ำมันนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวขอใส่ถั่วงอกเลยนะแล้วก็ต้นหอมแครอทจ้ะเดี๋ยวพี่อ้อยตักใส่จานเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูพี่อ้อยจะไปใส่ไข่แล้วก็แต่งหน้าจานตรงนู้นนะคะรอแป๊บนะคะแป๊บเดี๋ยวมาดูพี่อ้อยแต่งหน้าจานกันเนาะพี่อ้อยหั่นไข่ก่อนนะคนถ้าชอบนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปในเส้นได้เลยนะแต่ของพี่อ้อยมาแต่งหน้าจานเนาะก็จะทำเป็นไข่ฝอยนะคะอ
ันนี้ไข่หนึ่งลูกนะคะเราจะทอดได้สองแผ่นเนาะที่พี่อ้อยทำให้ดูคือแผ่นไม่ใหญ่แผ่นเล็กๆพี่อ้อยแพ้ฉุนหงอกมะนาวหนึ่งชิ้นแล้วก็ขาดไม่ได้ผักชีโรยหน้าเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่โคราชนะคะประยุกต์มาเป็นผัดหมี่โคราชแบบมังสวิรัตินะคะพี่อ้อยใส่แมสอยู่ขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้พี่อ้อยด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะพูดคุยทักถามหรือถามวิธีการทำถามสูตรนะคะจากพี่อ้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกันนะคะอีกนิดนึงค่ะที่พี่อ้อยทำผัดหมี่โคราชตัวนี้ได้เพราะว่าพี่อ้อยมีคนรู้จักกันที่เป็นชาวโคราชนะคะจะเรียกเขาว่าน้าค่ะเขาจะอยู่ที่โคราชเนาะเขาเป็นคนเกิดที่ปทุมแล้วเขาไปอาศัยอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปวันนั้นไปเที่ยวหาเขาก็ทำให้ทานเนาะพี่อ้อยก็เลยจำสูตรนี้มาแล้วก็เอามาปรับปรุงเอาเองนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ